โครงการขยายน้ำประปาสุขภิบาลและอนามัยอยู่สี่แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวสำหรับเรื่องงานการก่อสร้างซ่อมแปลงห้องน้ำอ่างล้างมืออยู่ที่ห้องเฮียนและห้องหมอน้อยอยู่เมืองใหม่เมืองขัวเมืองสัมพันธ์และเมืองบุญใต้ของแขวงพงศลีโดยจะเริ่มลงมือในการก่อสร้างแม่นในต้นเดือนเมษา2023นี้ด้วยมูลค่าแม่น28ตื้อกว่ากีบในเมื่อวันที่20มีนาคม2023อยู่ที่นครหลวงวิจันได้มีพิธีเซ็นสัญญาเกี่ยวกับโครงการขยายน้ำประปาสุขภิบาลและอนามัยอยู่4แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวสำหรับเรื่องงานก่อสร้างซ่อมแปลงห้องน้ำอ่างล้างมืออยู่โรงเรียนและห้องหมอน้อยอยู่เมืองใหม่เมืองขัวเมืองสัมพันธ์และเมืองบุญใต้ของแขวงพงศลีพร้อมลงนามในข้างนี้โดยมีท่านสมปองสิทธิวงศ์หัวหน้ากรมน้ำประปากระทรวงโยธาธิการและขนส่งและท่านศิระวงศ์ฮื้อจำปาผู้อำนวยการของบริษัทดาราก่อสร้างซ่อมแปลงชลประทานขัวทางและเคหสถานจำกัดผู้เดียวท่านสมหมายบุพภาภีผู้อำนวยการของบริษัทสมประสงค์ก่อสร้างเคหสถานขัวทางและชลประทานจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยท่านวรรณสรเฮืองประเสริฐผู้อำนวยการบริษัทเฮืองประเสริฐก่อสร้างซ่อมแปลงจำกัดโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านงามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีของรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตามการรายงานของท่านนางสมปรารถนาเดชอุดมหัวหน้าโครงการขยายน้ำประปาสุขภิบาลและอนามัยอยู่4แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้เห็นฮู้ว่าสำหรับเรื่องงานก่อสร้างซ่อมแปลงห้องน้ำและอ่างล้างมืออยู่โรงเรียนและโค้งหมอน้อยอยู่ที่เมืองใหม่เมืองขัวเมืองสัมพันธ์และเมืองบุญใต้ของแขวงพงศลีแม่นจะเริ่มลงมือในการก่อสร้างแม่นวันที่3เดือนเมษายน2023นี้ด้วยมูลค่าแม่น28ตื้อกว่ากีบโดยได้จัดแบ่งให้กับทั้ง3บริษัทเป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างนั่นก็คือบริษัทดาราก่อสร้างซ่อมแปลงชลประทานขัวทางเคหสถานจำกัดผู้เดียวแม่นรับผิดชอบการก่อสร้างอยู่เมืองใหม่ในมูลค่าแม่น8ตื้อกว่ากีบบริษัทสมประสงค์ก่อสร้างเคหสถานขัวทางและชลประทานจำกัดผู้เดียวแม่นรับผิดชอบการก่อสร้างอยู่เมืองขัวด้วยมูลค่าแม่น8ตื้อกว่ากีบส่วนบริษัทเฮืองประเสริฐก่อสร้างซ่อมแปลงจำกัดแม่นรับผิดชอบการก่อสร้างอยู่2เมืองก็คือเมืองบุญใต้และเมืองสัมพันธ์ของแขวงพงศลีคิดเป็นมูลค่าแม่น18ตื้อกว่า11ตื้อกว่ากีบ